เมื่อยิงไม่แอบดือด้อดือด้อดื่มกับเพื่อนลูกชายจนเป็นต้นเหตุของเรื่องเลวร้ายทั้งหมดจอนฮับสตูดิโอขอนำท่านเข้าสู่การสปอยหนังเรื่อง Sinister Seduction ปี2019เปิดเรื่องมาเราจะเห็นมาร์กกำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่แต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาแทงเขาด้วยมีดจนเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นชาลอนภรรยาของมาร์กที่เศร้าอยู่กับการเสียชีวิตของสามีเธอและชาลอนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายมากเธอสูญเสียสามีและทุกคนในเมืองก็รู้เรื่องการนอก อกใจของเธออีกด้วยทําให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเธอไม่ค่อยจะดีนักชาลอนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็เข้าไปปลุกแอนโทนีลูกชายของเธอให้ตื่นไปโรงเรียนแอนโทนี Anthony ไม่อยากที่จะไปโรงเรียนสักเท่าไหรนักชาลอนจึงถามเขาว่ามีใครแกล้งเขาไหมที่โรงเรียนแอนโทนี Anthony ไม่ตอบอะไรและรีบออกไปโรงเรียนทันทีหลังจากนั้นนักสืบบรานก็เข้ามาพบชาลอนบรานเป็นนักสืบที่กําลังทําคดีฆาตกรรมของสามีชาลอนเขามาพบกับเธอเพื่ออัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งร และชาลอนก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กและแบรนก็ชอบเธอมาตั้งแต่มัธยมอีกด้วยแต่จนตอนนี้ชาลอนยังไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยที่โรงเรียนแอนโทนีถูกเบนแกล้งอยู่บ่อยๆแต่ในครั้งนี้ดีแลนก็เข้ามาช่วยเขาเบนเห็นดีแลนเข้ามาช่วยจึงเดินหนีไปแอนโทนีแอบชอบสาวสวยอยู่คนหนึ่งเธอชื่อเมแกนแต่เขาไม่มีความกล้าพอที่จะเข้าไปคุยกับเธอดีแลนจึงแนะนําแอนโทนีและเมแกนให้ได้รู้จักกันแล้วดีแลนก็ชวนแอนโทนีไปเล่นฟุตบอลที่สนามของโรงเรียนซึ่งเบนก็อยู่ที่นั่นเบนท ผิดกติกาและทำร้ายแอนโทนีแต่ดีแลนก็ช่วยเขาเอาไว้ในห้องแต่งตัวแอนโทนีถามดีแลนว่าทำไมถึงช่วยเขาขนาดนี้ดีแลนก็บอกว่าเขารู้ว่าแอนโทนีเพิ่งสูญเสียพ่อไปเขาเองก็เช่นกันเพราะพ่อของเขาได้จบชีวิตตัวเองเมื่อ2ปีก่อนเขารู้ว่าการสูญเสียพ่อเป็นอย่างไรและนั่นคือเหตุผลที่เขาอยากจะช่วยแอนโทนีหลังจากนั้นเมื่อแอนโทนีเปิดล็อกเกอร์เขาก็พบว่าเสื้อผ้าของเขาได้หายไปแล้วเขาไปเช็คที่ห้องน้ำและพบว่าเสื้อผ้าของเขาถูกโยนทิ้งลงในชักโครก งานนี้ต้องเป็นฝีมือของเบลนแน่นอนแอนโทนี Anthony กลับบ้านพร้อมกับดีแลนและบอกแม่ของเขาว่าจะมีเพื่อนๆมาปาร์ตี้อยู่ที่บ้านชาลอนดีใจที่แอนโทนีเริ่มเข้าสังคมได้แล้วในงานปาร์ตี้ขณะที่คนอื่นๆกำลังสนุกอยู่ข้างนอกดีแลนก็เข้าไปในบ้านเขาเดินเข้าไปในห้องนอนของชาลอนเขาดูรูปครอบครัวของเธอชาลอนเข้ามาเห็นพอดีดีแลนเลยบอกว่าเขาจะมาเข้าห้องน้ำแต่บังเอิญเดินหลงมาอยู่ที่นี่และทั้งสองก็ได้คุยกันดีแลนบอกชาลอนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่อเขา ชาลอนจึงพูดให้กำลังใจเขาต่อมาดีแลนมาดูบ้านของชาลอนที่เธอได้ประกาศขายดีแลนบอกว่าลุงของเขาต้องการจะซื้อบ้านนี้ไว้วันต่อมาแอนโทนี Anthony เล่นฟุตบอลได้ดีกว่าเบนเบนโกรและพยายามกลั่นแกล้งแอนโทนีอีกครั้งแต่ดีแลนก็มาขูเ่เบนให้หยุดทาซะทางด้านชาลอนเธอก็ได้รับอีเมลจากชู้คนเก่าของเธอแต่เธอไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับบราเธอจึงเล่าเรื่องนี้ให้เคที่เลขาของเธอฟังเคทีแนะนําให้เธอบอกบรานซะแต่ชาลอนก็ยังไม่บอกดีแลนได้บอกให้แอนโทนีชวนเมแก ไปออกเดทแล้วแอนโทนีก็ไดเอารถของดีแลนไปออกเดทดีแลนจึงมารออยู่ที่บ้านกับชาลอนทั้งสองพูดคุยเรื่องความทุกข์ของกันและกันดีแลนชวนชาลอนฉีกหน้าหนังสือของมาร์คเพื่อให้เธอได้ลืมอดีตบ้างพอได้ทํามันชาลอนก็รู้สึกโล่งใจมากในขณะเดียวกันแอนโทนี Anthony ก็มีเดทที่ดีเขาและเมแกนจูบกันในรถทั้งด้านชาลอนขณะที่เธอกําลังอาบน้ําดีแลนก็เข้ามาชาลอนบอกให้เขาออกไปแต่ดีแลนกลับถอดเสื้อของเขาออกแล้วเดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับพูดว่าไลเขาออกไปอีก แต่ชาลอนกลับไม่พูดอะไรแล้วทั้งสองก็ได้ดือด้อดือด้อดือดดื่มกันเมื่อแอนโทนีกลับมาบ้านดีแลนก็กลับมาบ้านของเขาในตอนนี้เราจะเห็นว่าบ้านของดีแลนอยู่ในสภาพที่แย่มากชีวิตที่เขาแสดงให้คนอื่นเห็นนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงและเราก็ได้รู้ว่าดีแลนเป็นคนส่งอีเมลถึงชาลอนซึ่งเขาสวมรอยเป็นชู้คนเก่าของเธอนั่นเองที่โรงเรียนบเบรนบอกเมแกนว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับดีแลนเมแกนไม่เชื่อบเบรนจึงแนะนําให้เธอไปดูข้อมูลของดีแลนที่ฝ่ายทบ ของโรงเรียนซึ่งแม่ของเมแกนก็ทํางานอยู่ที่นั่นเธอจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนได้เบรนก็มาบอกกับดีแลนว่าเขารู้ความจริงของดีแลนว่าเขาใช้เอกสารปลอมเพื่อกลับมาเรียนใหม่และเขาจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนดีแลนตกใจที่เบรนรู้ความจริงของเขาดีแลนจึงวางแผนและบอกแอนโทนีว่าให้เขาช่วยโกหกเรื่องที่เขาจะใส่ความเบรนแอนโทนีไม่มีถังเลือกจึงยอมทําตามดีแลนใช้มีดแทงแขนตัวเองและบอกกับทุกคนว่านี่คือฝีมือของเบรนนักสืบปลานมาที่โรงเรียนเพราะมัน เป็นเรื่องร้ายแรงและเขาได้เล่าทุกอย่างให้ชาลอนฟังพอชาลอนมาที่โรงเรียนบรานก็ได้ถามดีลนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีลนบอกว่าเบรนแทงเขาและแอนโทนีก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเมื่อบรานมาถามแอนโทนีว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แอนโทนีก็ยืนยันว่าจริงทําให้เบรนนั้นถูกพักการเรียนไปชาลอนกลับมาที่บ้านพร้อมกับแอนโทนีและถามลูกชายว่าทําไมไม่เคยบอกว่ามีคนลังแกที่โรงเรียนทั้งคู่จึงทะเลาะก,กันเรื่องนี้จริงๆแล้วแอนโทนี Anthony เห็นชาลอนชิงหนังสือของมาร์กซึ่งมันทําให้เขาไม่พอใจ ที่แม่ฉีกหนังสือของพ่อและก็เริ่มรู้สึกว่าแม่ไม่เคยรักพ่อเลยแล้วแอนโทนีก็ยังรู้เรื่องที่แม่ของเขาเคยมีชู้ตอนที่พ่อยังไม่ตายอีกด้วยพอพูดจบแอนโทนี Anthony ก็ออกจากบ้านไปด้วยความโมโหหลังจากนั้นไม่นานชาลอนก็ได้รับข้อความจากดีแลนว่าเขาต้องการดูบ้านหลังนั้นอีกครั้งชาลอนจึงไปที่บ้านหลังนั้นและทั้งคู่ก็เริ่มจูบกันขณะนั้นเองก็มีคนมาแอบถ่ายคลิปของพวกเขาเอาไว้ด้วยในวันลุกข,ขึ้นที่โรงเรียนเมแกนมาหาแอนโทนีและเธอให้ดูคลิปที่แม่ของเขาจูบ And, ซึ่งเมแกนนั้นเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เองเธอเล่าว่าเธอค้นข้อมูลของดีแลนจนรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาอายุ21ปีแล้วและเขาป้อมเอกสารเพื่อกลับมาเรียนที่นี่ใหม่เมื่อเธอเอาเรื่องนี้ไปถามดีแลนดีแลนจึงนัดเมแกน Megan มาพบเขาเพื่อคุยกันเรื่องนี้อยู่ที่บ้านแม่ของแอนโทนีหลังที่เธอประกาศขายแล้วเธอก็ได้เห็นดีแลนจูบก,กับแม่ของแอนโทนีพอดีจึงได้ถ่ายคลิปเอาไว้เมแกนบอกแอนโทนีว่าดีแลนโกงหกพวกเราทุกคนแม้แต่ชื่อของเขามันก็ไม่ใช่ชื่อดีแลนและเขาก็จบการศึกษา มาสา3ปีแล้วเขาเรียกฉันไปที่นั่นเพื่อให้ฉันบันทึกวิดีโอของเขากับชาลอนแอนโทนีไม่พูดอะไรมากนักและบอกว่านี่เป็นเรื่องชู้ครั้งที่2ของแม่เขาเมแกนถามเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เบนแทงดีแลนด้วยมีดแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเมแกนดีแลนมาหาเมแกนและชิงโทรศัพท์ของเธอไปแล้วเขาก็ใช้มันส่งคลิปวิดีโอไปไว้ในโทรศัพท์ของเขาเมแกนรีบแย่งโทรศัพท์กลับมาแล้วก็เดินหนีไปดีแลนก็รีบวิ่งตามเธอไปติดติดหลังจากนั้นชาลอนก็ได้เห็นคลิปวิดีโอของเธอในโซเชียลมีเดีย สืบบลานมาที่บ้านและบอกชาลอนว่าเขาถูกให้ออกจากทีมสืบคดีฆาตกรรมของมาร์กชาลอนจึงสารภาพกับเขาเรื่องคลิปวิดีโอกับดีแลนรวมถึงจดหมายและอีเมลที่เธอได้รับจากชู้คนเดิมเธอไม่เคยบอกบลานเรื่องนี้มาก่อนเพราะมันน่าอายพอได้ฟังบลานก็โกรธมากแล้วก็ออกไปทันทีแอนโทนี Anthony ที่ได้รับข้อความจากเมแกนและเธอก็บอกให้เขาไปที่บ้านของดีแลนพอมาถึงเขาก็ไม่เจอใครในบ้านของดีแลนแต่ดีแลนก็มาเหนียวเขาจากด้านหลังทําให้เขาหมดสติไปซึ่งดีแลนมันได้จับ แกนไว้ตั้งแต่ตอนที่มันวิ่งตามเธอไปและมันได้ใช้โทรศัพท์ของเธอส่งข้อความหาแอนโทนีนั่นเองแล้วดีแลนก็ส่งข้อความจากโทรศัพท์ของเมแกนให้ชาลอนว่าคืนนี้แอนโทนีจะค้างที่บ้านของเธอชาลอนได้รับจดหมายจากชู้ของเธออีกครั้งซึ่งข้อความในจดหมายได้บอกให้ชาลอนไปพบที่บ้านหลังที่เธอประกาศขายเมแกนโทรบอกกับนักสืบบ้านก่อนที่เธอจะออกไปซึ่งแท้จริงแล้วดีแลนเป็นคนส่งจดหมายเหล่านี้และเขาสวมรอยเป็นชู้คนเดิมของชาลอนพอชาลอนมาถึงที่บ้านเธอก็เจอกับ ดีแลนดีแลนบอกความจริงทั้งหมดซึ่งแท้จริงแล้วชูวคนแรกของชาลอนนั้นก็คือพ่อของดีแลนนั่นเองดีแลนโทษชาลอนที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อของเขาต้องตายและเขาต้องการจะแก้แค้นเธอดีแลนยังบอกอีกว่าเขาเป็นคนฆ่ามาร์คสามีของชาลอนเองและเขาก็ส่งมีดให้กับชาลอนและขอให้เธอฆ่าตัวตายซะโดยขู่ว่าถ้าเธอไม่ทําเธอจะฆ่าแอนโทนีชาลอนไม่ฟังและได้ใช้มีดแทงไปที่ขาของเขาแล้วก็วิ่งหนีออกไปนักสืบดานมาถึงพอดีชาลอนจึงบอกความจริง ทั้งหมดกับเขาบรานเข้าไปในบ้านเพื่อหาดีแลนแต่ก็ไม่เจอทางด้านของแอนโทนีพอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดไว้ที่ต้นไม้ในป่ากับเมแกนแล้วพวกเขาก็ช่วยกันแก้มัดเชือกออกชาลอนและบรนมาถึงบ้านของดีแลนและพวกเขาก็ได้ตามหาแอนโทนีในปา่าบรานถูกดีลแลนแทงโดยมีดจนบาดเจ็บดีแลนได้แย่งปืนของบรนมาแอนโทนีพยายามจะเกลี้ยกล่อมเขาและเมแกนก็ตีดีแลนจากด้านหลังชาลอนแย่งปืนมาแล้วก็ยิงดีแลนจนสลบไปเธอกําลังจะฆ่าเขา แต่แอนโทนีได้ห้ามแม่ของเขาเอาไว้แล้วเรื่องบุ่นุนทั้งหมดก็ขี้ขายชาลอนก็ได้ให้โอกาสบรานได้จีบเธอซึ่งบลานก็ยินดีแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอรนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ